หลวงพ่อพระชวงอันพันโปงจักรพันธ์เป็นสถาปนิกเป็นเม็ดเลือดขาวแบบฉีดพลันตอนหน้าหน้าอุทานไม่ได้เลยเดินไม่มีแรงนอนหรือเดินนอนก็เหนื่อยรักษาธรรมการแล้วก็อาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระยะรักษาไม่มีพอดีภรรยาเนี่ยมาพบเรียนการสัมภาษณ์ในยูทูบนะแล้วก็ขอพบผู้เชี่ยวชาญของแอมโคกมันไม่ใช่ยานะฮะไม่น่าเชื่อผมว่าใช้คำว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะช่วยเราได้ขนาดนี้ทุกอย่างดีขึ้นหมดคุณภาพชีวิตดีขึ้นทำไมผู้ตัวเองเนี่ยใครมาเล่าให้ฟังในครั้งผมไม่เชื่อมาสิงหาคมปีแล้ว2562เนี่ยก็เริ่มมีอาการแปลกจิตใจไม่เบิกบานสมองไม่ปลอดโปร่งเดือนกันยายนอาการก็เริ่มมากขึ้นจนกระทั่งภรรยาเห็นว่าน่าจะไม่ได้การก็ไปเจอผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจิตวิทยาพอดีโชคดีต้องเจาะไข่ชะดุพบว่าไม่ใช่เม็ดเลือดขาวสูงอย่างเดียวแต่ว่ามีมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบฉีดพลันรักษาตามอาการแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ยาที่เป็นกดหรือยาควบคุมเม็ดเลือดขาวแล้วก็อาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่แต่ว่ายารักษาไม่มีภรรยาเห็นว่าอย่างนี้เราหาทางเลือกใหม่ทำไมทุเลาดูจะหนักข้อไปอีกหมดหนทางนะฮะพอดีภรรยาเนี่ยมาพบบริการสัมภาษณ์ในยูทูบนะก็เลยได้ติดต่อมาแล้วก็ขอพบผู้เชี่ยวชาญของแอมโคกนะฮะซึ่งได้ให้คำแนะนำอย่างดีรับประการมาตอนนี้การก็ดีขึ้นที่ว่าดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือแรกเริ่มทีเดียวน้ำหนักจากเคย60เนี่ยลดเหลือแค่50กว่า51ประมาณนั้นพอหลังจาก60วันที่ทำมาตรกรรมโคตรนี้แล้วก็บอกว่าอาหารมากขึ้นอย่างนี้ดูน้ำหนักขึ้นมา4กิโลกรัมแกงตัวนี้เคยนุ่งไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันหลวมมากวันนี้พอดีเลยช่วงก่อนเนี่ยที่ผมเดินไม่ได้เลยเดินไม่มีแรงนอนหรือเดินนอนก็เหนื่อยแล้วก็จะมีอาการแบบอยากจะหลับอย่างเงี้ยวะเมื่อตอนหลังนี่ก็ดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างวันนี้เห็นชัดเลยว่าภรรยาทักว่าวันนี้เดินเร็วนะผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเป็นประจำตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าทุกอย่างดีขึ้นหมดแล้วก็เลยลองใช้วิธีลดยาผมก็ยังไม่ทราบว่าผมนี่เป็นยังไงต้องไปตรวจอีกครั้งแม้กระทั่งไอนะฮะซึ่งรักษาไอด้วยกันกับผู้เชี่ยวชาญท่านบอกว่าไอดีขึ้นมากเป็นปกติว่าการขึ้นก็เลยลดการให้เลือดนะฮะเลือดคนเดียว2สัปดาห์ก็ไปของสราที่แล้วก็แต่แล้วก็เพิ่มเหลือทีเดียวจากที่เคย2ถุงแต่ตอนนี้ดีขึ้น1ถุงก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรารายงานให้ทางเจ้าของนวัตกรรมที่ทราบว่าผมเป็นยังไงเนี่ยมันก็น่าจะเขียนในหัวข้อเป็นข้อเป็นข้อว่ามีอาการอย่างไรเลยใช้วิธีบันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็มาไปแกะเองที่บ้านแล้วก็มาเรียกเรียงครับก็ไปครั้งมาส่งถึงครั้งแรกอาจจะเยอะหน่อยคุณภาพชีวิตดีไม่น่าเชื่อผมว่าใช้คำว่าไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะช่วยเราได้ขนาดนี้ทำไมคุณตัวเองเนี่ยใครมาเล่าให้ฟังในที่นี้ผมไม่เชื่อดีใจนะที่ได้มาเป็นความดีใจทุกอย่างดีขึ้นหมดคุณภาพชีวิตดีขึ้น